พอกันอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ในพวกบันดอกถึงเวลาเฮ็ดกับข้าวเย็นอีกแล้วเนาะค่ะว่าแล้วพวกบันดอกสิเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะพี่น้องสิเฮ็ดอีหยังกินมื้อนี้กับข้าวเย็นมาเบิ่งกันค่ะแม่ครัวบันดอกสิเฮ็ดหมูนะคะหมูอบร่นควันนะคะเป็นหมอนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งหมูเนาะค่ะแม่ครัวบันดอกหั่นเรียบร้อยสิอบซอสเทริยากิเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะหมูหั่นเป็นชิ้นจังซี่แล้วนะคะพี่น้องเนาะแม่ครัวบันดอกบ่ใส่เอียงนะคะเพราะว่าน้ําซอสนี่มันสิแซ่บอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องมันรสพอดีแล้วเนาะค่ะสื่อมันเพิ่นลูกเจ้านายเพิ่นซื้อมาให้เนาะแม่ครัวบันดอกก็จะใส่กาเอาเลยค่ะพี่น้องเนาะกาสักหน่อยนะคะมันสิออกเค็มๆหวานๆนิดๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนาะแม่ครัวบันดอกใส่มือเลยค่ะหมักไว้จัก30นาทีนะคะวันนี้แม่ครัวบ้านนอกก็จะเฮ็ดต้มยำไก่เนาะค่ะก็อาหารเย็นเนาะต้มยำไก่แล้วก็ผัดผักขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องผักนี่ก็สิอาสิผักนี่อาสิบ่ผัดเนาะค่ะพี่น้องอาสิลวกให้เพิ่นคือเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าสิบ่ให้เพิ่นสิบ่กินอันนี่น้ำมันปานใดอันนี้สิไปอบให้น้ำมันมันออกนะคะพี่น้องเนาะค่ะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ครัวบ้านนอกสิไปหั่นไก่เนาะค่ะเฮ็ดไก่ค่ะพี่น้องต่อเลยต้มยำไก่เนาะค่ะพี่น้องไก่แม่ครัวบ้านนอกเอาสะโพกเนาะค่ะเอาสะโพกมาเฮ็ดนะคะมาเฮ็ดต้มยำไก่เนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวบ้านนอกจะหั่นแล้วเอาแต่เนื้อมันนะคะพี่น้องเนาะแล้วเอาแต่เนื้อมันกระดูกมันก็สิต้มใส่กันอยู่ค่ะแต่ว่าหั่นสิต้มแบบเอาน้ำซุปมันนะคะพี่น้องเนาะนี่เอาน้ำซุปแล้วแน่นี่นะคะพี่น้องแม่ครัวบ้านนอกสิให้เบิ่งรวมๆไปเลยเนาะค่ะพี่น้องว่ามื้อนี้กับข้าวเย็นเพิ่นสิกินอีหยังแน่นะคะให้เบิ่งร่วมๆกันบ่ได้เฮ็ดเป็นแบบว่าเมนูนึงเมนูเดียวเนาะค่ะนะคะพวกนั้นก็สิเอาสินะคะนะคะทําเป็นชิ้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะแล้วพวกนั้นก็สิให้เบิ่งแบบว่ามันนี้ไม่ควรมานอนเฮ็ดอีกนะให้เพิ่นกินให้เพิ่นกินแน่แล้วค่ะพี่น้องเนาะค่ะไม่ควรมานอนทํางานอยู่กับเพิ่นเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอีหยังให้เพิ่นกินแน่แล้วค่ะเนาะค่ะข้าวนี่เนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวบ้านนอกความจําของแม่ครัวบ้านนอกล้วนๆได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ครัวบ้านนอกบ่ได้ไปเฮียนบ่ได้ไปอีหยังเนาะกับข้าวไทยๆเฮาเนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวบ้านนอกมาทํางานมาทํางานบ้านเนาะแม่ครัวบ้านนอกค่ะก็ไปเฮ็ดก็จําเอาเนาะค่ะเห็นแม่ครัวเพิ่นเฮ็ดก็จําเอาว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ได้เรียนบ่ได้ผู้นําคนเฮ็ดกับข้าวก็ต้องไปเรียนเด้อเนาะค่ะเนาะไปเรียนเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้แม่นบ่ล่ะคะแต่ว่าแม่ครัวบ้านนอกเดี๋ยวบ่ได้เรียนเด้อค่ะแบบเป็นความจําบ่ล้วนๆเห็นเพิ่นเฮ็ดเนาะเห็นเพิ่นเฮ็ดก็เบิ่งเอาเพิ่นเฮ็ดจังซี่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้เนาะจําเอาเนาะค่ะพี่น้องจําเอาความจําของเฮาเนาะค่ะความจําเอาล้วนๆนะคะเนาะเฮ็ดอันนั้นอันนี้จําเอาแต่เป็นเล็กน้อยครับบ่แม่นเขามาทํางานกรุงเทพฯก็บ่แม่นว่าสิมาเฮ็ดกับเขาโลดเด้ค่ะมาทํางานกรุงเทพฯก็จะมาเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงหยังไปซั่นเนาะค่ะเนาะติดผ้าซักผ้าเนาะ
รนโดนเขาเฮาก็เฮ็ดกับเขาเป็นเฮาก็ได้ทํางานเฮาก็เฮ็ดกับเขาเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งอาชีพของแม่ครัวบ้านนอกเนาะค่ะว่าทํางานเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องเนาะต้มน้ําครัวบ้านนอกใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปครัวบ้านนอกต้มยําแม่ครัวบ้านนอกสิปรุงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องครัวบ้านนอกสิบ่เอาไปปรุงในถ้วยเนาะใส่น้ําปลาลงไปนะคะเครื่องปรุงไปเนาะค่ะพี่น้องมีตะไคร้ต้มยำทั่วไปนะเนาะค่ะเนาะตะไคร้ใบมะกรูดนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ่ายมันเดือดค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหม้อเดือดแล้วไม่คั่วบ่เนาะก็จะใส่ไก่ลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องใส่ไก่ค่ะแม่ครัวบ้านนอกก็จะใส่เห็ดนะคะพี่น้องใส่เห็ดเข้าไปเลยค่ะแกงบ่แกงหม้อใหญ่ค่ะเพราะว่าคนอยู่บ่หลายคนนะคะพี่น้องทาแบบแม่ครัวบ้านนอกต้มปรุงนะคะเนาะค่ะพี่น้องเป็นว่าผัดเพิ่นให้ลวกเอานะคะเนาะบ่กินผัดลวกกินกับหมูอบนะคะหมูอบร้อนควันนะคะเดี๋ยวกินเป็นผักนะคะกินง่ายๆค่ะวันนี้กินบ่ยากนะคะพี่น้องเฮ็ดไว้นะคะพี่น้องเฮ็ดไว้กล่องมันบ่โฟกัสนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องลวกเรียวเรียบร้อยนะคะครัวบ้านนอกก็สิตักออกเลยนะคะพี่น้องสุกแล้วค่ะพี่น้องปิดไฟเลยบ่ต้องลวกบ่ต้องลวกเปื่อยมากนะคะพี่น้องว่าหยำกรุบกรุบแซ่บค่ะหวานใส่จานเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิปรุงต้มยำมานี่ค่ะหม้อเดือดแล้วค่ะพี่น้องพอบ่นักใส่พริกไปเลยพริกลงไปเนาะค่ะพี่น้องพริกพวกน้าวเนาะค่ะแซ่บๆไปเลยค่ะพี่น้องน้ำ2หน่วยนะคะพี่น้องน้ำได้อยู่เด้คนชีปลาลงไปค่ะพักไว้ได้ละมันจะได้หอมยังไม่ควบนอกซิมมึงด้วยค่ะปลาจักน้อยแล้วค่ะพี่น้องแซ่บเลยล่ะค่ะบ้านนี้ชิมอีกทีนึงค่ะพี่น้องรสชาติถึงใจว่ะแซ่บค่ะพี่น้องพอแล้วได้แล้วนะคะต้มยำไก่นะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งไปครัวบ้านนอกสิอบ
อบหมูเนาะค่ะค่ะพี่น้องมีคนมาดอกเอามาอบเนาะค่ะเอามาอบมาอบร่นควันนะคะพี่น้องเนาะอบแล้วนะคะพี่น้องตอนอบว่าได้ให้เบิ่งมันก็สิคล้ายๆกันกับอันกับเมื่อวานนี่ค่ะที่อบไก่เนาะค่ะเนาะแบบเดียวกันเลยค่ะพี่น้องพวกมันก็สิตักออกต้องเสียเวลาทอดนะคะพี่น้องสบายสบายหายห่วงขอบนอกบนต้องทอดนะคะพี่น้องสบายแล้วค่ะพี่น้องขึ้นโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นโต๊ะให้เบิ่งเนาะค่ะว่ามื้อนี้มื้อขอบนอกเฮ็ดกับเขาอีหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆค่ะมื้อขอบนอกก็สิมักซอสคือเก่าล่ะค่ะมักซอสเทริยากิคือเก่าเนาะค่ะเนาะเนี่ยนะคะมันก็สิออกมาเป็นสีแนวนี้นะคะพี่น้องเนาะแซ่บค่ะพี่น้องเนาะแซ่บๆเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวเนาะว่ามีหยังแน่ครับเขาง่ายๆเด้ค่ะมื้อนี้พี่น้องง่ายๆบ่มีหยังมากมายนี่ค่ะกับข้าวมื้อนี้ง่ายๆค่ะก็สิมีผักลวกเนาะค่ะแล้วก็สิมีไอ้นี่หยังก็หมูอบก็ต้องร่นควันนะคะแล้วก็สิมีต้มยำแล้วก็สิมีแก้วเนาะค่ะกินกับหมูเนาะค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องง่ายๆเนาะบ่ได้เฮ็ดอีหยังมากมายพ่อก็แม่บ่อยู่เนาะอยู่แต่น้องสองคู่คู่นึงเขาก็บ่เคยกินเนาะค่ะนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมเนาะค่ะพ่อแม่กําลังแรงใจแม่ครัวบ้านนอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ครัวบ้านนอกน้ําในเด้อค่ะไปละค่ะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ